และสำหรับสายท่องเที่ยวนะครับผมมีไอเทมเด็ดนะครับเป็นเบาะรองนั่งนะครับเพื่อสุขภาพนะครับแอร์ลัมบาร์เอ็นไลน์นะแอร์ลัมบาร์นี่เป็นแบรนด์ที่มีชื่อของเบาะรองหลังจากโตโยต้านะครับและคราวนี้เขาก็ทำเบาะรองนั่งมาด้วยจะได้พกพาไปได้ทุกที่เลยหลักการทำงานก็คือเบาะนี้จะมีมวลลมอัดอยู่ด้านในนะครับเป็นเหมือนแผ่นอากาศที่ป้องกันแรงกดทับระหว่างก้นของเรากับพื้นที่ที่เรานั่งทำให้ระยะยาวเนี่ยก้นของเราจะไม่ถูกกดทับซึ่งจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราปวดก้นและก็หลังครับเขาออกแบบตามหลัง Economic Setting Concept นะครับก็คือเหมือนเวลาที่เรานั่งนะบางทีจะหลังค่อมหรืออะไรเงี้ยตัวนี้ก็คือจะช่วยให้เวลาที่เรานั่งนะจะทำให้หนักหลังเราเนี่ยไม่ได้แบบค่อมหรือว่าตรงมากเกินไปนะจะทำให้หลังเราอยู่ในรูปแบบของตัว S นะเวลานั่งไปนานๆจะไม่ปวดหลังเหมือนแบบมีมวลลมนะที่รองระหว่างก้นเรานะครับกับพื้นที่เราอยู่เวลาเรานั่งตามพื้นที่ทั่วไปนะบางทีเรารู้สึกว่ามันเริ่มปวดตูดมันก็เหมือนเป็นสัญญาณนะที่ร่างกายเริ่มบอกว่าเฮ้ยยูต้องเปลี่ยนแล้วนะต้องเปลี่ยนท่านั่งแล้วต้องขยับนิดนึงเพื่อจะได้ไม่ให้ร่างกายมันเมื่อยเกินไปนะครับเบาะตัวนี้นะครับก็เลยส่งเสริมทั้ง2อย่างเลยคือการนั่งให้ถูกต้องส่งเสริมเรื่องของการขยับนะครับให้มีการขยับหน่อยโดยจะเป็นมวลลมด้านล่างเวลานั่งนะครับผมสาธิตกันนิดนึงอย่าไปนั่งข้างหลังเบาะแบบนี้นะแล้วก็ให้ลมโป่งมาข้างหน้าอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็จะต้องนั่งให้แบบมีโป่งไปด้านหลังด้วยนะนั่งโน้มตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยครับก็จะนั่งประมาณนี้จะทำอะไรก็ทำไปก็จะช่วยให้แบบก้นเนี่ยจะยกตัวสูงขึ้นนะทำให้สรีระเนี่ยมันจะหลังมันจะค่อนข้างเป็นตัว S ง่ายขึ้นครับเวลานั่งใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่ชินนะเพราะว่าเราอาจจะชินกับการที่เรานั่งแบบปวดหลังมานานอย่างผมเนี่ยเวลานั่งแบบเนี้ยไม่ค่อยปวดเพราะว่ามันเป็นหลังค่อมมันชินกับการหลังค่อมไปแล้วไงแต่พอถ้าแบบเรากลับมาสรีระแบบอย่างเงี้ยมันอาจจะรู้สึกฝืนแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นท่านั่งที่ถูกต้องเราอาจจะแบบไม่ชินกับสรีระที่มันแบบถูกต้องนี้อาจต้องใช้เวลาพักนึงในการปรับตัวนะครับแล้วด้วยความที่เบาะเนี่ยจะค่อนข้างนิ่มนะถ้าเราไปนั่งบนพื้นที่มันนิ่มอยู่แล้วพวกโซฟาหรือเบาะที่มันนุ่มๆมันก็จะยวบลงไปนะอาจจะแบบทำให้ไม่เห็นประสิทธิภาพมากเท่าไหร่แต่ถ้ายิ่งพวกพื้นแข็งๆเรานั่งบนไม้เก้าอี้ไม้หรือบนพื้นหรือบนเบาะที่แบบอย่างเงี้ยมีความแข็งเนี่ยก็จะทำให้เห็นประสิทธิภาพของแอร์ลัมบาร์เอ็นไลน์ได้อย่างชัดเจนครับเบาะรองนั่งแอร์ลัมบาร์เอ็นไลน์นะครับยังเป็นวัสดุกันน้ำแล้วก็กันไฟลามได้ด้วยนะครับพกพาสะดวกนะครับสำหรับผมแล้วเบาะนี้นอกจากจะเอาไว้รองนั่งแล้วเนี่ยบางทีผมก็เอาไว้เป็นหมอนบ้างนะครับไว้รองหลังบ้างรองหัวบ้างอะไรอย่างนี้ใครสนใจไอเทมดีๆเพื่อสุขภาพแบบนี้นะครับก็ลองดูรายละเอียดและก็ราคาได้ในแคปชั่นเลยครับ